สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับตานไม่อยู่จริงๆนะครับเกมรุกของแมนซิ y ตี้เขา กดดันนะครับกดดันใส่ผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนักหน่วงมากนะครับคือแมนยูแทบจะไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับว่ามันก็เป็นแค่เกมเกมนึงนะครับซึ่งจบไปละซึ่งเราจะต้องโฟกัสในเกมต่อไปนะครับจริงๆแล้วในเช้าวันนี้นีครับผมนั่งแปลบทความเนี่ยมันชัดเลยนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสู้แมนซิตี้ไม่ได้มันก็เลยมีอยู่บทความหนึ่งที่เขียนว่ามิลเลอร์ก็คือกระจก คาเซมิโร่เป็นคนพูดเองนะครับคือในมุมมองของคาเซมิโร่เนี่ยก็คือความสําเร็จทุกอย่างมันจะต้องใช้กระจก2ตัวเราเองด้วยนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์กันนะครับแล้วว่าทันนี้ยวันนี้นะทำไมผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับจึงต้องคือต้องไม่ใช่เตนแฮกละเพราะเตนแฮกเนี่ยนะครับก็คงจะชัดเจนนะครับชัดเจนไปละว,ว่าการแก้เกมอะไรสู้เขาไม่ได้เลย นะครับแล้วก็เรื่องราวของโทมัสซูเคิลผมจะใช้เป็นประเด็นสุดท้ายนะครับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าทําไมบอดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเลือกเขานะครับคือ,อยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกแต่ทําไมต้องเลือกเขาขอาอากขา้ารายการก่อนนะครับเรามาดูรายละเอียดของขา่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็โปรแกรมการแข่งนนขันในนัดต่อไปเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วผลเมื่อคืนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับบุกไปแพ้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมในวันนี้นะครับมันก็จะมีเกมระหว่างเชฟฟีวิต็ดกับอาร์เซนอลในเวลาตีสนะครับทีนี้ผมจะโฟกัสในเกมต่อไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีกว่านะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับในเกมต่อไปเนี่ยแมนยูเนี่ยจะเล่นในบ้านนะครับจะเล่นในบ้านเจอกับเอเวอเรตันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งด้วยนะและจะเล่นเป็นคู่แรกเลยนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับเชฟฟีลิเต็ดผมเชื่อว่าเกมในบ้านไอเดี๋ยวนะนตามโปรแกรมเดิมเนี่ยอันนี้เขาเลื่อนนะครับแมนยูกับเชฟฟีลิเต็ดนี้เลื่อนออกไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับมันจะเป็นเกมเอเวอเรต์ในวันที่17เลย นะครับ17แมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลเอาง่ายๆนะแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับเอเวอเรตันก่อนแล้วเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากนั้นก็จะบุกไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับบุกไปเยือนเชลซีเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอีกนะครับคือการเจอกับลิเวอร์พูลในสองครั้งก็คือเจอใน FA Cup ในวันที่17มีนาคมแล้วก็7เมษายนนะครับเล่นในบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอีกแล้วบุกไปเยือนบอลมัตแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับนิวคาสเซิล และหลังจากนั้นนะครับแมนยูก็จะเล่นในบ้านเจอกับบุกไปเยอเอาใหม่นะบุกไปเยนบอลมัดนะครับ14เมษายนแล้วก็เล่นอ้อาวอ่านซ้ํานี่แมนยูเล่นในบ้านเจอกับเบอร์รี่นะครับแล้วก็บุกไปเยนคริสตันพาเลตนะครับหลักๆนะแล้วเกมท้ายๆดูเกมไม่ท้ายไปเลยนะครับแมนยูจะเล่นในบ้านเจอกับอาร์ซอลแล้วก็จะบุกไปเยนไบรตันซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นจริงๆนะ โปรแกรมทั้งหมดเนี้ยนะครับคือต้องเล่นผมมองเกมนะเกมในบ้านเหลือเยอะแล้วต้องลุ้นให้สเปอร์เนี่ยคือตอนนี้อตอนนี้นะแมนยูน่าจะลุ้นอันดับ5ได้ชัดที่สุดนะครับเพราะว่าวิลลาไม่ค่อยพลาดหรอกนี่แหละครับคือโปรแกรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะครับแล้วก็เชื่อว่าส่วนตัวผมนะการลุ้นอันดับ5เนี่ยครับเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยการลุ้นอันดับ5กับสเปอร์เนี่ยมันมีความน่าจะเป็นมากๆเลย แล้วก็ที่สําคัญก็คือตอนนี้นะแมนยูไม่เจอกับสเปอร์เลยนี่นก็เหมือนวาาว่ามันไม่ต้องมาตัดแต้มกันดังนั้นนี่คือโอกาสสําคัญนะครับโอกาสสําคัญที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนีนะครับจะสามารถทําอะไรหลายๆอย่างได้ในช่วงเวลาที่แมนยูพึ่งแพ้มานะครับก็เราจะเห็นแล้วว่านัดไหนเนี่ยควรจะเก็บ3แต้มนะครับก็มองแล้วเนาะส่วนดับตารางคะแนนนะครับดูตามภาพไปเลยนะครับ แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับจะลุ้นแชมเมียร์ลีกกันแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมเชื่อว่าคือวันนี้อาร์เซนอลบุกไปเยอะนะือนอาร์เซนอลต้องเก็บ3แต้มนะครับแล้วอันดับตารางคะแนนก็จะเป็นประมาณอาร์เซนอลน่าจะชนะคืนนี้นะก็จะเป็นอันดับ1นึ่งลิเวอร์พูลนะครับแข่ง27นะัดเท่าแมนซิตี้นะมี63นะครับแมนซิตี้มี62ผมใส่ให้อาร์เซนอลรอไปเลยนะอาร์เซนอลจะมี61นะครับถ้าไม่ตกม้าตายก่อนนะ แล้วก็ตามมาด้วยวิลล่านะครับวิลล่ามี55วิลล่ากับสเปอร์เนี่ยห่างกัน5แต้มแต่วิลล่ากับแมนยูนะครับห่าง11แต้มแล้วก็แข่งเท่ากันยากมากเนี่ยยากมากท่านก็มองออกเนาะแล้วก็ในส่วนของแมนยูกับสเปอร์เนี่ยสเปอร์แข่งน้อยกว่าแมนยู1นัดถ้าเกิดเขาเก็บ3แต้มก็จะเป็น53นะครับก็จะห่างกัน9แต้ม9แต้มนี่3ามแมต มันต้องคือและสเปอร์กับแมนยูไม่ได้ตัดแต้มกันด้วยนั่นก็หมายความว่าต้องรองให้สเปอร์พลาดน,นะครับก็ไล่ลงมาเป็นเวสแฮมเวสแฮมก็ตามแมนยู U อยู่2แต้มเวสแฮมเนี่ยไปไปมาๆนะกลับขึ้นมาและนิวคาสเซิลก็กลับขึ้นมานะครับไรตันนะครับเริ่มอ่อนแรงลงนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะกระตุกขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปอันดับตารางคะแนนไม่ได้โกหกใครแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมดาร์บี้แมชนะครับมันมีประเด็นอยู่ในบทความของฝรั่งเยอะมากผมเอาบทความของใครมาเนี่ยทอมทอมริเวอร์นะครับนายทอมริเวอร์เนี่ยนะครับได้เขียนเรื่องราวของพรีมเมียร์ลีกเมื่อคืนเขาเขียนเนี่ยว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับนำในครึ่งแรกอะแต่มันก็ไม่สามารถปิดเกมได้นะครับและเป็นแมนซิตี้ยิงครึ่งหลังสมลูกเลยอย่างไรก็ตามนะครับ นักเตะหลายๆคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมนี้นะครับแสดงออกถึงการตั้งใจเล่นมากนะครับแบลตฟอร์ดนี่ก็เบิกเบิกล่องให้ไว้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับความยอดเยี่ยม2ประตูของอต้องยอมรับว,ว่าฟิวโฟเดนเนี่ยนะครับฟิวโฟเดนเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนจริงผมมองเกมแล้วโฟเดนเล่นแต่บอลนะแล้วโฟเดนฉลาดฉลาดเรื่องของเทคนิคด้วยนะครับเขารู้ว่าตอนไหนคนผ่อนตอนไหนคนเบาและอย่างหนึ่งนะครับ ในเกมนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าคือโฟเดนเองเนี่ยคนเดียวนะสัมผัสบอลเนี่ยนะครับหกครั้งจ่ายบอลยี่ครั้งแล้วที่สำคัญก็คือมันทําให้เกมรุ้ของแมนซิตี้เนี่ยไม่มีผ่อนเลยนะครับแล้วก็เราเห็นแล้วว่ามันเริ่มต้นจากการที่อ่าสิเตะมุมอะ่ะสิเตะมุมเนี่ยกดดันแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในเกมนี้สิ่งที่ มีอะไรหลายอย่างบอกเราก็คือเลิฟวิกตอรีเดอร์เลิฟเนี่ยนะครับเขาบอกกันว่าในเกมนี้นะครับมีปัญหาในการป้องกันมากๆการที่เลิฟนะครับมาป้องกันฟิลโฟเดนเนี่ยนะครับจะเห็นชัดเจนเลยว่าพลังความเร็วต่างกันเยอะฟิลโฟเดนนะครับมีความกล้าหาญในการลุย1ต่อ1เลยนะสู้กับลีเดอร์เลิฟไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ตอนท้ายๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนตัวกันไปอะไรกันไปตามแทคนติกกันเนาะแต่สุดท้ายนะครับก็ไม่สามารถเอาฟีวโฟเดนอยู่ได้คือผมจะโฟกัสไปที่ผู้เล่นแนวรับเลิฟเนี่ยนะครับดวลกับฟีวโฟเดนเนี่ยลำบากเพราะอะไรอายุต่างกันความเร็วต่างกันเลิฟเนี่ยนะครับสัมผัสบ,บอลทั้งหมด35ครั้งนะครับแต่การผ่านบอลสําเร็จเนี่ยแค่19ครั้งคิดเป็น70%การแย่งบอลเนี่ยแย่งฟีวโฟเดนไม่ได้เลย ประเด็นสาคัญมอยู่ตรงนี้นะคุณเป็นกองหลังแล้วคุณแย่งบอลจากฟิลฟเดนไม่ได้เลยแล้วก็ทาฟาวสองครั้งการดวลนะครับไม่ชนะการดวลภาคพ,พื้นดินเนี่ยไม่ค่อยชนะฟิลฟเดนเพราะแย่งบอลเขาไม่ได้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เห็นในเกมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเลิฟกับการเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดหรือการเจอกับผู้เล่นที่มีความเร็วสูงเนี่ยปัญหาของกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเกิดขึ้นทันทีแต่คนที่เล่นโดดเด่นคือวารานนะ ผมรู้สึกว่าไอ้จังหวะตักบอลออกมาเนี่ยดักพื้นที่สุดท้ายเนี่ยสำคัญมากนะครับทีนี้มาคุยกันที่เลดผู้เล่นหน่อยนะครับประตูเนี่ยโอนาน่าเนี่ยต้องยอมรับว่าเมื่อคืนนี้เซฟดีแล้วก็นิ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเซฟดีและนิ่งเนี่ยโอนาน่าจาเป็นที่จะต้องเขาเรียกกันว่าไงอะ่ะมีกองหลังที่แข็งแกร่งกว่านี้เขาจะกลายเป็นประตูที่เหนียวมาก1นึ่งเลยนะสอง ดีโก้ดาโล่นะครับกลายเป็นนักเตะที่เล่นได้ดีนะเมื่อคืนนี้เจ็ดหนะครับโอนาน่าเแต่ดาโล่เดคือดาโล่เนี่ยนะครับเติมแล้วก็ทะลุเข้าไปตรงกลางแต่ผมรู้สึกว่าเกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูเจ็ดการไล่การวิ่งยังงงงกันอยู่มันไม่ได้เป็นไปนตามสเต็ปว่าคนนี้ช่องนี้คนนั้นวิ่งตัดช่องนั้นนะมันเหมือนไม่ค่อยจะซ้อมกันหรือเปล่าความหมายก็คือเขาบอกว่าลีเดอร์เลฟเนี่ยนะครับเอาเข้าไปนะครับ ดีโก้ดีโก้ดัลโลเนี่ยนะครับเติมเกมลุกคลายความกดดันให้กองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีการผ่านบอลที่ดีมากแล้วก็ไล่เพสิงด้วยอันนี้เล่นได้7.5เลยนะครับส่วนลาเฟวารานเนี่ยนะครับแบบฉบับแข่งความแข็งแกร่งกลับมาเลยจังหวะเคลียร์หน้าประตูนะครับสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์แบบผมว่าบางลูกเนี่ยมันอาจจะฉลับเข้าประตูก็ได้นะแต่วารานเนี่ยแน่นอนนะครับอันนี้ชัดเลยส่วนร e เดอร์เลฟนะครับ5เต็ม10เมื่อกี้ผมพูดไปหมดละ คาเซมิโลคาเซมิโลในเกมนี้นะครับผมได้ตัดบทสัมภาษณ์ไปไว้ตอนท้ายเพราะว่าผมว่าแฟนแมนยูคนจะฟังนะว่าคาเซมิโลพูดอะไรคาเซมิโลควบคุมแดน,นกลางนะครับแต่มันโกลาหลนเนีผมใช้คําว่าแมนซิตี้วิ่งกันเต็มไม่หมดอะผมว่าคาเซมิโลเวลาเขาได้บอลเนี่ยเขาโดนโคเวอร์สองหรือสามเลยแล้วก็คือยังคงเป็นฟอร์มระดับท็อปแต่เล่นได้เจ็ดจุดได้ได้หกจุดห้านะครับส่วนเคบี้เมนูนะครับนิ่ง แล้วก็การดวลกับเดบลอยเนี่ยไม่ค่อยชนะหรอกแต่เวลาที่บอลมาสู่เท้าของเขาเนี่ยการให้ผู้เล่นไปพื้นที่ที่ว่างเล่นต่อดีมากและสัมผัสบอลเนี่ยไม่เลี้ยงบอลจ่ายบอลเร็วนะครับเล่นได้7.5เหมือนกันนะครับทำให้แมนยูเนี่ยสามารถหายใจหายคอได้จังหวะที่บอลมาพัก,กน,นะนะส่วนบูโน่ฟอนเดนเดสครับก็เป็นคนที่ตั้งจังหวะเกมตั้งจังหวะเกมยังไงเราเห็นแล้วนะครับว่าประโยชน์จากการเล่นของเขาบูโน่เล่นได้7เต็ม10ตอนแรกมีข่าวว่า บูโน่ฟอนเดนเดสจะไม่ได้ลงไงที่ไหนได้ก็โอเคนะครับสกอตต์แมคโทมินนะครับก็ยังคงไม่สามารถมีความเร็วที่จะดวลกับไคล์วอลเกอร์ได้เหมือนกับมาร์คัสแลดฟอร์ดนั่นแหละพอไคล์ er วอลเกอร์วิ่งแซงปุ๊บแลนฟอร์ดไม่วิ่งแล้วมันก็เป็นจุดอ่อนนะคือผมมองว่าเมื่อเราสปินแล้วก็ต้องสปินให้สุดปะไปให้สุดเกมไปสุดทางนั้นเลยและเพสซิ่งเนี่ยส่วนใหญ่้กองกลางจะวิ่งมาเพสซนะสกอตต์แมคโทมินควรจะทําอย่างนั้นแหละ ส่วนอเริฮาโดการนาโชนะครับก็คล้ายกับแม็กโชเมเน่นะครับหเต็ม10เหมือนกันคือเอาตรงเลยจังหวะตอนที่ตอนท้ายอะ่ะคือความน่ากลัวของอเริฮาโดการนาโชเนี่ยใช้ได้คือการวิ่งเป็นอิสระแต่เขาไม่มีใครผ่านบอลคิลหร์พาสให้เขาเลยจังหวะครึ่งแรกการวิ่งลายวิ่งนั่นแหละครับเราเห็นแล้วเนาะส่วนมาคัตแรดฟอร์ดนะครับยิงได้1ประตู7เต็ม10 แรดฟอร์ดปัญหาตอนโดนเปลี่ยนตัวออกอะ่ะผมคิดว่าเตนแฮกตัดสินใจผิดพลาดนะถ้าเป็นผมผมจชรแรดฟอร์ดเล่น120มนาทีไปเลยเพราะอะไรก็แรดฟอร์ดยังสามารถที่จะจะสู้เขาได้แต่เ like ล็กเตนแฮกเปลี่ยนตัวออกอันนั้นก็คือผมใช้คำว่าความหงุดหงิดและหายน,หน้าของเตนแฮกเองนะครับเจ็เต็มสินะเพราะว่าแรดฟอร์ดพลังของเขาเนะ่ยตอนตอนหลังอะ่ะเป๊ปตัดออกไปเป๊ปเอาไอ้อะไรนะไอ้โรดดี้อะ่ะ มา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 ปิดจังหวะกงตอนขึ้นบอลตรงกลางของแรดฟอร์ดเลยติดปิดเลยแล้วคายวอลเกอร์ก็ไปตันด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าแรดฟอร์ดจะไปกับบอลนนะ่ะเจอคายวอลเกอร์วิ่งแซงหมดนะครับก็เป็นความฉลาดของเป๊ปส่วนวิลลี่กัมบาร่านะครับกัมกัมบาร่าแบ็คขวาที่ลงไปเล่นนะ่ะก็ไม่สามารถหยุดฟิลฟอนเล่นได้นะครับส่วนแอนโทนีทำไมแมนเชสเตอร์เต็ดคนขายแอนโทนี นั่นแหละครับข้อสงสัยอะนะครับเพราะแอนโทนีเนี่ยคือมันมีจังหวะไปริมเส้นลูกนะั้นะนะนะแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะไปสุดนะมาหยุดนี่คือจบเลยนะครับแล้วก็โอมมรี่ฟอร์สันยังไม่สามารถตั้งจังหวะเกมได้ส่วนที่ผิดพลาดเลยคืออารบัตนะครับอารบัตรจริงๆแล้วเป็นกองกลางตัวรับแต่ไปเล่นตำแหน่งตำแหน่งที่ยืนแล้วลมรมถึงการที่เขาคือตำหนิไม่ได้นะเพราะอะไรคือเพราะว่าอารบัตไม่ได้เล่นเลยอะ อารบัตไม่ได้เลยเลยและอย่างหนึ่งนะครับอารบัตไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ที่เล่นกันประจําพังนะครับเปลี่ยนคนไม่เคยซ้อมมา,มาเล่นอนะ่ะพังแต่ว่าอารบัตเนี่ยพังกว่าเพราะอะไรเขาซ้อมนะแต่เขาไม่มีสภาพความฟิตที่จะเล่นได้เอาอารบัตมาตามฟิลโฟเดนเนี่ยจบเลยนะครับนี่แหละคือแท็กติกสําหรับเอลิเกนแท็กในเกมนี้นะเขาบอกว่าคุณเอาไปเลย4เต็ม10 สี่เต็มสิบเนี่ยมันเป็นคะแนนที่ไม่ได้ดีมากหรอกไม่ได้ดีมากเลยนะแต่ว่าความน่าผิดหวังของแผนในเกมอะตอนต้นเกมมาดีแต่การเปลี่ยนตัวครึ่งหลังปล่าประโยชน์ถ้าเจอคําว่าปล่าประโยชน์ไปเนี่ยมันครบหมดละนะครับก็นี่คือเรื่องราวของเต็นแฮคคนเดียวนะครับทีนี้มาฟังเรื่องราวของเต็นแฮกต่ออันนี้ผมก็จะคุยต่อให้จบไปเลยเป็นเรื่องๆไปนะคือไอริคเต็นแฮกได้บอกนะครับว่าเราต้องไปให้ถึงยูฟาแชมเปี้ยนลีก และก็ดูเหมือนว่าอันดับ5เนี่ยต้องคือเอริกแฮกให้สมัมภาษณ์ว่ามันสามารถพลิกกลับได้อย่างรวดเร็วเต้นแฮกกล่าวใน BBC มันสามารถพลิกกลับได้อย่างรวดเร็วเราจะสามารถทําได,ด้ดีกว่านี้เราสามารถจบอันดับ5ได้นะครับแต่อันดับตารางคะแนนไม่ได้โกหกใครนะเราสามารถจบอันดับ5ได้ถ้าเอเปอร์ชนะในเกมตกครั้งแมนยูเนี่ยตามหลัง9แต้มนะครับ9แต้มก็3นัดอะ ต้องชนะ3นัดไล่สเปอร์แพ้3นัดะนะครับพลิกสถานการณ์ง่ายหรือยากล่ะเออแล้วก็ทีนี้นะครับเอ้กนแฮกให้สัมภาษณ์ไปเลยนะครับว่าคือในเกมนี้นะครับในเกมนี้นะแมนซิตียยิงทั้งหมดกี่ครั้งแมนซิตียยิงไป27ครั้งนะครับ27ครั้งครองบอล74%นผ่านบอล728ครั้งเตะมุม15ครั้งบุกตลอด90ินาทีอ่ะ นื่องกบอกเขาว่าแมนยูได้ยิงแค่2อถึงสครั้งไม่รู้จะนับยังไงดี2อถึงสครั้งเท่าที่ผมเห็นนะแล้วครองบอลเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวเลขก็26%ผ่านบอลได้แค่228ครั้งนะครับเนื่อง็หมายคเขาว่าอัตราการป้องกันคือนําแลออะลลอุดมันไม่ได้ผลครึ่งหลังอุดไม่ได้ผลนะครับทีนี้ยังไงต่อเอเล็กทรอนกพูดถึงทีละคนเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับ อยู่หลังแนวรับและความเร็วของกรันาโชและแรดฟอร์ดความหมายก็คือที่พูดนี่คือเกมโต้กลับเลยคือเขากะลับแล้วโต้กลับไงแต่ผมคิดว่าการป้องกันในแดนกลางวันนี้ดีมากแต่การป้องกันในกรอบเขตโทษแน่นอนครับเราคงจะต้องโฟกัสในเกมต่อไปเราโฟกัสที่อันดับ5ในลีกละและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งไปพื้นที่ยูฟาชบิกในอันดับ5ได้เราต้องสู้เพื่อมันเอเลนแคแฮกกล่าวนะครับก็ ว่ากันไปตามนี้นะครับเรื่องราวของการวิเคราะห์เกมของฝรั่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณนี้เรามาต่อที่เรื่องราวของเป๊ปกาเดีอล่ากันบ้างนะครับบางทีเราก็ต้องฟังเนาะเล่นเกมลุกหนักหน่นวงนาดนั้นนะครับเป๊ปกาเดีอล่านะครับได้ออกมายกย่องนะครับฟิลโฟเดนนะครับว่าทําไมโฟเดนถึงกลายเป็นนักเตะระดับโลกเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นฟุตบอลของโฟเดนเนี่ยนะครับมีการผ่านบอลน,นะครับ74ครั้ง ยิงเข้ากรอบ18ครั้งเตะมุม12ครั้งในช่วง45นาทีแรกอันนี้คือผลงานของแมนซะิตี้นะในขณะที่ฟิลฟเดนเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกมฟ o เดนเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและเขาทํางานหนักมากแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอเริ่มเกมในครึ่งหลังได้การยิงไกลการไปกับบอลเนี่ยตัวของเป๊ปได้ยกย่องนะครับว่านี่คือแมนออฟเดอะแมตของแมนซิตี้ฟิลฟเดนเนี่ยแมนออฟเดอะแมตของแมนซิตี ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงฤดูกาลเนี่ยเขาฝึกซ้อมเขากำลังต้องการชนะในเกมนี่คือสิ่งที่เป๊ปกล่าวคือเป๊ปเห็นตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วเขาต้องการชนะในเกมและเราก็เห็นละว,ว่าความตั้งใจของโฟเดนเนี่ยคือการเล่นฟุตบอลอย่างเดียวเลยก็คือเขาต้องการเล่นฟุตบอลและต้องการชนะเขารักฟุตบอลเขามีชีวิตเพื่อเล่นมีคนที่ชอบเขาชอบเล่นฟุตบอล แน่นอนครับเขาเป็นนักเตะระดับตำนานไปแล้วเป๊ปกล่าวนะครับและที่สำคัญก็คือมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะกับการเล่นฟุตบอลและการยิงประตูเนี่ยนะครับและการเล่นต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและโฟเดนนี่แหละอาจจะกลายเป็นผู้เล่นแห่งฤด,ดูก,กาลแน่นอนครับใครเห็นโฟเดนเนี่ยน่าทึงก็นี่คือบทสัมภาษณ์เอาส่วนหนึ่งแค่นั้นเองแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันบ้างนะครับพักหายใจหายคอจากเกมบ้างนะครับเห็นแลวอ่านการผ่านบอลแล้วเหนื่อยแทนเรื่องราวของอาบาร์เซโลนานะครับเรื่องราวของลาฟินญาเรื่องราวของจูซคุนเดเนี่ยเรื่องราวของแฟรงกี้อะไรพวกนี้ยเราก็ฟังในข่าวแมนยูมันมีนะคือผมจะบอกว่าวันนี้รายงานระบุว่าบาร์เซโลนานะครับเตรียมขายราฟินญาและจูซคุนเดในซัมเมอร์นี้นะครับประกาศละคือประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าเขาจะเก็บกาบีเบรดี้ แล้วก็แฟงกี้อะไรก,กี้เนี่ยเก็บไว้หมดเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแตะไม่ได้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเซ็นสัญญากับราฟินญาและจูสคุนเดได้นะครับรายงานจากสปอตนะครับรายงานว่าบาร์เซโลน่านะครับต้องขายเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินบีบบังคับให้บาร์ซ่าต้องขายผู้เล่นอ,อย่างราฟินญาออกไปนะครับราฟินญาเนี่ยนะครับตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมามาระยะใหญ่ๆเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะ ในส่วนของราฟินญาเองเนี่ยเขาเนี่ยนะครับไม่อยากออกจากบาร์เซโลนาเลยผมไม่คนแปลบทสัมภาษณ์เขาเองอะ่ะและที่สำคัญก็คือคุนเด้ก็อีกคนหนึ่งแต่จูซูเน่เคยเป็นข่าวกับเชลซีนะครับเคยเป็นข่าวกับเชลซีดังนั้นนะครับจบฤดูกาลนี้นะครับทั้งราฟินญาและจูซูเน่ต้องหาสโมสรใหม่นะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นมันมีเรื่องราวของอาราเฮโนกันาโชกแคแค่ขี้มุกด้วยนะแต่ว่าผมคงไม่เอาอะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรมากมายนะักคือถ้าไปอ่านในเมโทรอะ่ะโอ้เขาบอกว่าหช่างมันเถอะผมจะข้ามไปก่อนนะเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลโอฟอร์ดินานกันนะครับวันนี้เรื่องราวของเลโอฟอร์ดินานเนี่ยได้ออกมาพูดถึงสื่อนะครับเขาบอกกันว่า จริงๆแล้วในเกมนี้นะครับจะต้องยกย่องอังเรียโอ,อนาน่ามากๆเลยเพราะว่าในเกมนี้นะครับการรับบอลเนี่ยหนึบนบหนึบเลยการคว้าบอลการตัดบอลเนี่ยแต่การเสียประตูลูกยิงประตูอย่างนั้นน่ยต้องยอมนะผมบอกเลยต้องยอมเพราะว่าอะไรไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้ครับเดียโอฟินานได้กล่าวว่านะครับลูกแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือการชาร์จข้ามคานของเอลริงฮารันเนี่ยในช่วงครึ่งแรกนี่เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มาก แต่การเซฟประตูของโอนาน่าเนี่ยนะครับชัดเจนตัวของลิโอฟอรนันได้กล่าวนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับการที่เขาโอนาน่าเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยนะครับเขายอดเยี่ยมเขาเซฟ5ครั้งแบบที่น่าเสียประตูเนี่ยเซฟ5ครั้งเลยและที่สำคัญก็คือการที่เิโอฟอรนันบอกเลยครับว่าเขาประทับใจโอนาน่ามากๆในเกมนี้มาคารานฟอร์ดก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่แสดงออกในยอดเยี่ยมแต่อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเขาจะยังไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ผมบอกตามตรงนะผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเรียวอันนี้เรียวฟรนานพูดนะผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเราไม่สามารถสู้แมนซิตี้ได้นี่คือสิ่งที่เรียวพูดไงเราไม่สามารถสู้แมนซิตี้ได้และก็ที่สำคัญก็นนคือเราพยายามบล็อกให้เขาเล่นต่ำๆอ่ะแต่เขาเพยสูงหมดหมด,หมดเลยนั่นก็เหมือคเขาว่าเกมนี้โอนาน่าเนี่ยหลากหลายอารมณ์นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เป็นแฮมสติงจังหวะตะคิวเพื่อเบรกแทคติก ทั้งเดอะบอยทั้งฮารัาานรู้ว่าเบรกแทคติกอะว่าแฮมสิงแล้วส่วนใหญ่แล้วเล่นต่อไม่ได้หรอกเขายัางเตะบอลได้ bon อยู่เลยแต่เป็นการเบรกแทคติกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งสิ่งที่โอนาน่าทำได้ดีนะครับแต่ว่าก็ไม่พ้นเสียประตูะเพราะว่าตอนนั้นนี่โอโ้โหเขาเพรส11อคนเลย11 11คนไม่ได้เอเดสันอยู่ประตูนี่นะครับอารมณ์ที่หลากหลายที่ดิโอฟรนานพูดประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแกลลี่นีวิวนะครับแกลลี่นีวิวบอกว่าทําไม่เพียงพอนะครับแกลลี่นีวิวบอกเลยทําไม่เพียงพอคือจริงๆแล้วนะครับเราคือแมนซิตี้เนี่ยฟิลโฟเดนเนี่ยคือจุดเปลี่ยนและเกมรับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยทำได้ไม่ดีโดยเฉพาะลีเดอร์เลิฟอันนี้เป็นความเห็นของแกลลี่นีวิวนะแกลลี่นีวิวกล่าวว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดตําแหน่งแบ็คซ้ายเป็นลุกชอเนี่ยมันก็จะดีเกมจะไหลลื่นแต่ลุกชอเจ็บ อย่างไรก็ตามนะครับพลังในการป้องกันความแม่นยําในการผ่านบอลตลอดทั้งเกมเนี่ยเราจะเห็นว่าฟิลโฟเดนเนี่ยนะครับทำได้ดีกว่าทุกคนเลยทุกอย่างเลยแล้วก็เป็นคนโจมตีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ไม่หยุดตลอด90นาที1เรื่องสําหรับแกรี่นิวิลเรื่องที่2อ,อนาคตของเอเลตนแฮกแกรี่นิวิลประเมินให้แล้วนะครับลองฟังดูนะเอเลตนแฮกนะครับก็ก็อยู่ในภายใต้แรงกดดันมานานแล้วและเขาก็รู้อนาคตของเขาแล้ว ตัวของอแกลเลอรี่นีวิวเนี่ยพูดผ่านรายการสกายสปอร์ตเลยนะเตนแฮกยังคงอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะที่แมนยูเนี่ยได้ช่วยรางวัลแล้วก็ไปเล่นยู่ฟาแชมเปียนลีกนั่นแหละคือราักฐานที่เต็นแฮ็กทำฤดูกาลที่แล้วที่ดีแต่ฤดูกาลนี้ถ้าไม่ได้แชมป์ลีกผมก็ไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่ต่ำกว่าดับ5หรอกตอนนี้แมนยูอยู่ดับ6ซึ่งยังพอลุ้นได้ แต่พวกเขาแพ้11เกมฤดูกาลนี้ผมไม่ได้นับนะมันไม่ได้บองตราคะแนนเนาะแมนยูแพ้11เกมแล้วมันไม่สอดคล้องอะ่ะและเผยนะฤดูกาลนี้นะครับอาจจะทําในสิ่งคือเรียกว่าผิดผิดผิด,ผ,ดผิดรูปร่างที่วางไว้ก็คืออาจจะไม่มีถ้วยรางวัลอะไรเลยและอาจจะจบอันดับ6จริงๆแล้วนะครับเรามาที่นี่เพื่อคว้าชแชมป์และผมก็มองว่า เซอร์จิมเน็คริปประธานคนใหม่เนี่ยและอิน e ิออสเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายใหม่ถ้าแมนยูไม่มีอะไรเลยในฤดูกาลนี้นะครับบทความที่3ของแกรลี่นิวิวลคือแกรลี่นิวิวลบอกถึงการตัดสินนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับจังหวะโอนาน่าเป็นตะคิวอะแล้วแฮมสติงเนี่ยคือมันเป็นการเบรกแทคกติกโอนาน่ามองว่าตอนนี้แมนซิตี้ขึ้นนำา2 1เนี่ย แล้วโอนาน่าเจ็บเนี่ยก็คือการเบรกเทคนิคในการโจมตีของแมนซิตี้แต่จริงแล้วไม่ใช่โอนาน่ายังเล่นฟุตบอลต่อไปได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับจบเกมเนี่ยอะไกันแทกก็ต้องประชุมทีมแล้วละ่ะเพราะอะไรเพราะแมนเชสเตอร์เจ็ดไม่ได้แสดงถึงการอยากได้ประตูคืนเลยคือพอโดนนำสองหนึ่งเนี่ยนะครับเกมก็ยังตั้งรับอยู่ะมันแพ้ลูกเดียวก็คือแพ้เหมือนกันแต่ว่าแมนยูกลับมาตั้งรับแล้วก็โดนอีกหนึ่งลูกนะครับ นั่นแหละคือพอเกมเปิดปุ๊บพื้นที่มันว่างมันเปิดซิตี้โจมตีเลยนะครับก็นี่คือสิ่งที่แกรีนวพูดอยู่3เรื่อง3บทความประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอรอนซันโชกันบ้างนะครับแม่พูดถึงการวิเคราะห์เกมนี่มันเยอะมากนะครับแต่ว่าผมก็พยายามสรุปเอาเรื่องราวของซันโชตอนนี้นะคือทางฝักฝั่งดอทมูลเนี่ยนะครับที่ข่าวของ ทางฝั่งเขาอะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับฟอร์มการเล่นฟุตบอลของซานโชเนี่ยก็ไม่เหมาะกับการเซ็นขาดการเล่นฟุตบอลของเจอรอนซานโชไม่เหมาะกับการเซ็นขาดซานโชกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ต้องกลับมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งตอนจบฤดูกาลน,นี้แน่นอนเขาบอกกันว่าการที่เอเล็กเตนแฮกนะครับปล่อยให้เจอรอนซานโชเนี่ยมาได้เล่นฟุตบอลนานเกินไปอ่ะนี่คือผลกระทบที่ร้ายแรง และอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วดอต์มูลก็คงจะไม่ทุ่มเงินจํานวนมากเพื่อเซ็นสัญญากับซานโชแน่เพราะตอนนี้นะครับดอต์มูลใช้เงินเนี่ยนะครับดอต์มูลเนี่ยใช้เงินไปในสโมสรเนี่ยเยอะเหมือนกันแต่การที่จะเอาเงินจํานวนมากมาซื้อซานโชเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะทาอีกแล้วนะครับก็รอดูกันไปนะครับจนกว่าจะจบฤดูกาลเนี่ยซานโชยังต้องพิสูจน์ตัวอีกเยอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ หลายองค์ประกอบแต่แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดซันโชยู่ท็อปฟอร์มขึ้นมาเนี่ยแล้วดอทมูลตอนนี้อยู่อันดับ4ี่ใช่ไหมอยู่อันดับ4เคเขานำนำไรซิกอยู่แต้มหนึ่งในข่าวเขาเขียนไว้นะก็น่าจะมีโอกาสเซ็นซันโชได้ถ้าจบพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนีกรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคาเซมิโลนะครับเป็น,นเรื่องราวของคำว่ามิเลอร์กระจกนะครับคาเซมิโลเนี่ย ให้สัมภาษณ์กับ ESPN บราซิลคาเซมิโรกล่าวว่าในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับการเอาชนะทุกทีมได้เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีนะแต่วันนี้เรามีกระจกที่นี่เรามีกระจกที่นี่ก็คือซิตี้ไงเรามีกระจกที่นี่ก็คือแมนเชสเตอร์ก็คือซิตี้ไงเขาทำงานได้ดีมากคาเซมิโรกล่าวนะครับเซอร์จิมเลคลิปนะครับ CEO สำคัญเนี่ยนะครับก็ให้คำมั่นสัญญานะครับว่าจะทำให้ คือแมนซิตี้เนี่ยคือศัตรูของเราเลยกับลิเวอร์พูลเนี่ยใช่แต่เป็นศัตรูทางฟุตบอลนะคมความหมายของเซอร์จิมมีเดิสถ้าเกิดใครเข้าใจคําว่าศัตรูเนี่ยก็คือการตามพัฒนาการของเขาให้ทันเขาพัฒนาไปไกลมากเราจะต้องตามพัฒนาการของเขาให้ทันและอินิออสเนี่ยจะเริ่มต้นในปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับแมนซิตี้เนี่ยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมา6สมัย มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไปตามเขาทำคาเซมิโรถึงบอกว่านี่ไงกระจกที่2เราอยู่ก็คือซิตี้ดังนั้นนะครับคุณเห็นแล้วว่าตอนนี้มันมีช่องว่างที่ใหญ่มากระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนซิตี้คาเซมิโรกล่าวแต่เราทุกคนเนี่ยนะครับอยู่บนเรือลําเดียวกันแล้วก็คงจะต้องแสดงให้เห็นนะครับว่าเราจะต้องไปไปต่อ และเราต้องทําให้โลกเนี่ยนะครับได้จําว่าอย่างน้อยเนี่ยคือมันก็เหมือนกับการที่ทีมอะต้องไปต่อถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นรองเขาอะแต่ต้องให้โลกจําด้วยนะเราก็สามารถที่จะไปเอาชนะเขาได้เหมือนกันอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่คาเซมิโร่พูดในนามนักเตะระดับโลกนะก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรืราของเซอร์จิมเลดคิปกันบ้างนะครับก็ประเด็นส่งท้ายมีอมีประเด็นหนึ่ง ผมจะเล่าให้จบเลยคืองี้ครับเรื่องราวของเซอร์จิมเนลคริปได้เห็นสิ่งนี้ละก็คือความห่างระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นคือแชมป์6สมัยและสิ่งที่เป็นอยู่วันนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเซอร์จิมเนลคริปกับความเทเลทยานครั้งใหม่ นั่นคือแรงปรารถนาของแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในกรีกด,ด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นคนของคนอื่นด้วยที่เป็นแฟนแมนยูอ่ะเขาบอกกันว่าในรายการบีอินสปอร์ตนะเจสันแม็กคเทียเนี่ยบอกเลยครับว่าเรดคลิปเนี่ยเซอร์จิมเรดคลิปเนี่ยกำลังมองไปที่สิติเซอร์จิมเรดคลิปกำลังมองไปที่สิติเขาจะประเมินสิติประเมินสิติก่อนแล้วมาพูดถึงตัวบุคคลใครเล่นดีไม่ดีเนี่ยในค่าเอฟบ่ะ ผมบอกไว้แล้วเก็บเขาเก็บข้อมูลไว้หมดทุกละเอียดนะครับคุณเลี้ยงบอลถมัดบอลกี่ครั้งคุณไปกับบอลผ่านไหมคุณจะสู้อ่ะและที่สำคัญก็คือตอนนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือแมนยูนำแมนซิตี้แล้วรักษาเกมที่จบไม่ได้เขาบอกว่าเซอร์จิมเนลคริปกำลังจะเปลี่ยนบางอย่างเขาเรียกันว่าเปลี่ยนคนที่จะมาสู้กับเป๊ปให้ได้เพราะเป๊ปอยู่ต่องไงเซอร์จิมกำลังจะเปลี่ยนนะครับและว,วันนี้นะ ที่มาที่ไปของข่าวนี้ก็คือโทมัสซูเคิลเขาบอกกันว่าโทมัสซูเคิลเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นผู้ชนะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่พราะอๆกลอีกหลายๆคนเลยแต่ทีนี้นะครับการแต่งตั้งโทมัสซูเคิลเนี่ยมันจะต้องรอตอนจบฤดูกาลและอย่างหนึอินิอส s มีตัวเลือกเยอะมากการแต่งตั้งนะครับถ้าเกิดเอริรเยนแฮกเนี่ยมีปัญหาในช่วงตอนนี้นะคือถ้าเกิดตอนนี้แมนยูแพ้หมดเลยนะสมมตินะ หลังจากแมนซิตี้เนี่ยแมนยูแพ้หมดเลยแต่ผมคิดว่าไม่น่าไม่น่าเกิดหรอกนักข่าวอย่างเบนจาขอบก็ยืนยันว่าโทมัสซูเคอร์นะครับสนใจงานที่โอแอฟฟอร์ด100%แต่ฤดูกาลนี้เขาออกก่อนไม่ได้เพราะว่าเขาต้องทำงานที่ไบยูเมเนิกให้จบคุณต้องทำงานที่ไบยูเมเนิกให้จบก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับโทมัสซูเคอร์ก็จะเปิดรับงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตามหลังเลโวคูเซ่นเนี่ยน่าจะประมาณ10 สิบแต้มนะสิบเอ็ดแต้มนะมั้งเพราะว่าใบยูนิคอร์อเสมอไงน่าจะตามหลังประมาณสิบแต้มผมเชื่อว่าลเบอคูเซนชนะแน่เกมพอเบย์นเสมอใช่ไหมเลเวอร์แข่งทีหลังนะผมว่าเขาชนะแต่ผมไม่ได้ไปเช็คตารางนะและอาจจะกลายเป็นสิบแต้มในนี้เขาเขียนผมแปดแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะแข่งต่อทีนี้นะักข่าวอย่างคิสเตียนฟ็อกที่อยู่ในในเยอรมันเขาบอกว่า ทูเคลิลเนี่ยชัดเจนเขาต้องการกลับพิมาริกโดยคุมสโมสรใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิติของการคุมทีมของทูเคลิลลองอ่านนะเขาคุมทีมนะครับในอาชีพของโค้ชก้าอยเกนัดชนะ348นัดเสมอ103นัดและแพ้141นัดยิงไป1นึ่งร้อยประตูนะครับหนึ่ประตู แล้วก็ยิงประตูได้เอาตรงนะมันเป็นค่าสีติที่ยอดเยี่ยมมากนี่คือค่าสีติวันที่1มีนาคมจากข้อมูลนะครับในฮูสกอร์และอีกคนหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่าอินิออสเนี่ยกำลังพยายามในการเจรจากับอันนี้เป็นของโรมาโน่แล้วนะโรมาโน่ได้กล่าวว่าอ e ินิออสครับเริ่มโน้มน้าวนะครับเริ่มโน้มน้าวาโค้ชที่ใช้ สไตล์การพัฒนาเยาวชนด้วยทูเคลิลเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ข้อนี้มากเท่าไหร่อ่ะเขากำลังหาโค้ชที่พัฒนาเยาวชนด้วยในแง่ในแง่งมุมของการจัดการชุดใหญ่ได้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโรเบโ a ตเดซาบีที่เข้าใจแท็กติกแต่ว่าเดซาบ e ี้ก็มีจุดอ่อนเยอะส่วนซีดานเนี่ยตัดออกไปเพราะว่าเขาไม่สนใจในงานในพิมยรีกนะครับทีนี้มาฟังบทสัมภาษณ์ของเบนจาคอบสุดท้ายแล้วนะ นี่คือสาเหตุท,ที่ที่พวกเราคิดกันนะครับว่าโครงสร้างทางฟุตบอลระยะยาวของอินิออสหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี้คุณต้องพอใจผู้จัดการทีมด้วยเขาจะต้องนะครับปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างเหมือนกับเดซาบีนั่นแหละนะครับที่เดซาบี้กำลังจะอำลาไบรตันเพื่อมาคุมสมโมสรใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะครับโทมัสซเคิลยูเรนไนเจอแมนความจริงคือสถานการณ์ตอนนี้เตนแฮกจะต้องโดนไล่ออกก่อน และสิ่งที่เขารู้เบนจาขอบนะโทมัสซูเคิลกำลังจะเพลิดเพลินก,กับการทำงานที่แนงกฤดอีกครั้งและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะไม่ปฏิเสธนะครับก็รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับผมฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องไลฟ์ยูไนเต็ดด้วยครับซึ่งผมไปช่วยเขาทำข่าวด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ